ที่พระธาตุสีมาวัดเพชรวรารามพระอารามหลวงตำบลในเมืองอำเภอเมืองเพชรบูรณ์แขกผู้มีเกียรติร่วมทำพิธีอุปสมบทนาคกรกริชพรพุทธิพันธ์บุตรชายว่าที่ร้อยโทณัฐพงศ์พรพุทธิพันธ์นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคกและคุณแม่ภัยจิตตรีสมานรักโดยก่อนประกอบพิธีบวชได้มีขบวนแห่นาคกรกริชพรพุทธิพันธ์ไปสักการะศาลเจ้าพ่อหลักเมืองและพร้อมทั้งแห่นาคไปยังพระธาตุสีมาวัดเพชรวรารามพระอารามหลวงโดยมีนายสมานปางวัชรากรอดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์นายวิจิตพรพุทธิพันธ์นายกสมาคมกีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์นายประทินนาคสำราญนายกอบต.เสดียงร่วมเป็นเกียรติในพิธี